ครงการแก้หนี้นอกระบบของธกส.เขาไปแก้หนี้ให้ทั่วประเทศนะครับสาขาธกส.ไปดูตัวอย่างครับคนที่เป็นหนี้นอกระบบแล้วเขาแก้ไขเป็นยังไงครับเขียนผู้รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.ไม่ได้คิดหรอกมันสั้นเองสั้นตั้งแต่เกิดแล้วนี่เขาถามมาขึ้นไปทำไมเงาะหมดแล้วค่ะเอ้าก็จะมาหาเก็บเงาะหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะเอ้ามันไม่ใช่ฤดูกาลมันเหรอไม่ค่ะเก็บหมดแล้วค่ะเก็บไปไหนคะเก็บขายหมดแล้วค่ะอดกินเลยวันนี้โผล่อุตส่าห์ปีนขึ้นมาโอ้เอานี่เป็นสวนใครครับสวนเงาะใครของผมครับคุณลุงสลิดแล้วคุณพี่ปานีเหรอไม่ได้ทำเงาะอย่างเดียวนะทำอะไรบ้างคะมังคุดมีทุเรียนอยู่หน่อยมดเริ่มกัดเลยฮะเอ้าเฮ้ยมันจะเข้ารังเปล่าฮะมันมีรังมดอยู่แถวนี้เหรอมีเฮ้ยรังฉันนะเฮ้ยเฮ้ยรู้หรือเปล่านี่พี่ปานีเขาทำสวนเยอะนี่เศรษฐีบ่อไร่เศรษฐีบ่อไร่เหรอโอ้เงินทองก็ต้องเยอะแยะสิใช่ไหมพี่ปานีค่ะเมื่อก่อนผมรู้นะพี่ปานีแกไม่ได้ไปขายเงาะนะคุณราชินีพี่ปานีขายหอมเอ้าอยู่ข้างๆแปลงแม่ประนอมอ่ะแม่ประนอมขายอะไรขายอะไรนะขายหวยอ่ะขายหวยโอ้ขายหวยแล้วเงินทองเยอะแยะเออฝากเนื้อฝากตัวไว้หัดปีนไว้ดีแล้วคุณพ่อฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะครับระวังตกต่ำนะคะถ้ากลัวตกต่ำเดี๋ยวผมขึ้นไปที่ยอดเลยผมเนี่ยมีปัญหามากเลยรู้ไหมคุณรัชนีคือแบบหนี้สินยังใช้ไม่หมดเลยนะตอนเนี้ยพี่เหรอใช่ปรึกษาพี่ปานีหนี้ธกส.มึงยังมีไหมพี่ปานีเคยมีหนี้ไหมเป็นหนี้นอกระบบ100,000 บาทค่ะแสนหนึ่งเอามาทำอะไรอ่ะพี่มาลงทุนสวนซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อเครื่องอุปกรณ์โอ้แล้วเป็นไงคะหมุนทันไหมหมุนไม่ทันก็เลยให้พ่อไปกู้ธกส.มาอ๋อให้คุณลุงสนิทไปกู้ให้เพราะว่าเป็นลูกค้าธกส.พ่อเป็นสมาชิกลูกค้าธกส.อยู่แล้วธกส.แล้วกู้มาให้ลูกทำเกษตรก็ได้ค่ะอ๋อเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบถือว่าเป็นทายาทของลูกค้าคือกู้ได้เหมือนกันเข้าโครงการนี่นอกระบบได้พ่อก็กู้มาให้หนูอ๋อตอนนี้นี่นอกระบบก็ไม่ได้เป็นแล้วใช่ไหมค่ะเป็นเปลี่ยนเป็นนี่ธกส.แทนดีกว่าตอนเป็นนี่นอกระบบไหมดีค่ะดีกว่ายังไงฮะคือเราใช้เป็นปีส่วนนี่นอกระบบก็ต้องใช้รายเดือนซึ่งลุงสลิดเองเนี่ยเป็นลูกค้าของทางธนาคารของสาขาบ่อไร่อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าลูกสาวนะครับก็คุณสุปานีเนี่ยไปเป็นหนี้นอกระบบก็ไปกู้จากชาวบ้านนะครับแถวนี้นะครับผ่อนเป็นรายเดือนนะครับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนทางลุงสลิดก็รู้จากทางธนาคารว่าตรงเนี้ยมันมีโครงการนี้ที่จะช่วยเหลือพอช่วยเหลือปุ๊บก็ลูกสาวเดือดร้อนพอดีก็เลยกู้เงินจากธนาคารให้ลูกสาวเนี่ยเอาไปชำระหนี้นอกระบบในส่วนตรงนั้นนะครับรายนี้ก็เป็นรายที่ดีที่ขยันขันแข็งทำมาหากินทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะนะก็มีรายได้ที่จะสามารถชำระคืนให้กับธนาคารได้ดีมาโดยตลอดครับในส่วนของภาระหนี้สินนะที่ทางธกส.ได้ไปช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของอำเภอบ่อไร่เนี่ยเราแก้ไขไปได้อยู่ที่ประมาณเกือบ40คนนะครับวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ4ล้านนะครับประมาณ4ล้านนะอันนี้เราก็ช่วยเหลือก็คือในภาคการเกษตรที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับอ้าวพี่ไอ้พวกเงาะพวกมังคุดอะไรหมดฤดูกาลแล้วยังไงมันจะออกอีกเมื่อไหร่เดือนเมษาค่ะหลังจากนี้ก็แต่งกิ่งใส่ปุ๋ยโอ้แล้วพอแล้งก็กางโคนนะคะเหรอค่ะนั่นผมอยู่รอข้างบนนี่รอกินถึงเดือนเมษาเลยได้ไหมไม่ต้องไปได้ค่ะได้เลยใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมาทีหลังเนี่ยหมดอีกแกไม่ได้กินไงเออถ้างั้นเรากลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะน้องคุณลุงเนาะยืนเนี่ยไม่ไหวเมื่อยคอเข้าไปเข้าไปเข้าไปฮะผมอยู่นี่แหละงั้นเราเอาของกลับไปด้วยค่ะท่านค่ะพี่ไปอ้าวเฮ้ยอย่าเอาไอ้นี่ไปสิจะไปก็ไปถ้าตัวครับ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 จะเอาไปทำไมเล่าเฮ้ยแล้วผมจะลงยังไงของก็ต้องใส่ผลไม้เฮ้ยแล้วมันจะลงยังไงล่ะเนี่ยสูงด้วยเออลงหาที่ก่อยากด้วยลงไม่ได้แล้วพี่เฮ้ยเอายังไงดีอ่ะมันไม่มีที่หย่อนจริงนะฮะกระโดดก็
ครับแค่นี้แค่นี้